อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอย่างมหาเทมูฮัมหมัดนะคะเขาประกาศกล้าวคราวว่าจะหันหลังให้กับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนัจิบรซักและทำให้รัฐบาลนั้นแพ้การเลือกตั้งให้ได้ค่ะหลังจากมีเสียงวิจารณ์นะคะว่าพันธมิตรแห่งความหวังหรือ PH ที่ประกอบด้วยพรรคฝ่ายค้าน4พรรคภายใต้การนำของมหาเทจะไม่สามารถสร้างคลื่นสึนามิชาวมาเลย์ที่ปกติเนี่ยเป็นฐานเสียงสำคัญของรัฐบาลได้ล่าสุดมหาเทค่ะบอกเมื่อวานว่าให้รอดูสึนามิชาวมาเลย์จะทำให้รัฐบาลนั้นจมหายไปตลอดกาลและจะมีสึนามิชาวจีนและก็สึนามิอินเดียนด้วยนอกจากนี้มหาเทกล่าวนะคะว่าจำนวนผู้ร่วมฟังการปราศัยของ PH ในรัฐเคดาเมื่อคืนก่อนสะท้อนว่าลมกำลังเปลี่ยนทิศเข้าข้างฝ่ายค้านแล้วค่ะและเขายังโพสต์ใน Facebook ด้วยว่าประชาชนพร้อมเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอดีตผู้นำคนนี้จะมีอายุครบ93ปีแล้วนะในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็บอกนะคะว่าพรรคของเขาไม่ต้องจัดรถบัสไปต้อนคนมาฟังปราศัยแต่คนหลายพันมาร่วมฟังด้วยความเต็มใจก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งปี2556เขาบอกว่าชนกลุ่มน้อยชาวจีนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลหันไปเทคะแนนเสียงให้พรรคฝ่ายค้านจนนายกรัฐมนตรีนัจิบถึงกับเรียกปรากฏการณ์ครั้งนั้นว่าสึนามิชาวจีนส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเป็นหนึ่งในครั้งท้าทายที่สุดของแนวร่วมแห่งชาติหรือ BN ของนายกรัฐมนตรีนัจิบเพราะเขาต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างมหาเทที่เคยเป็นผู้นำของ BN แล้วก็ปกครองประเทศมานานถึง2ทศวรรษกว่า22ปีนะคะแล้วก็การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันพุธที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันทำงานทำให้มีเสียงวิจารณ์อย่างมากเลยว่าจะทำให้มีจำนวนที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยน้อยลงค่ะมหาเทแสดงความกังวลนะคะว่าการเลือกตั้งในวันทำงานจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงที่ทำงานในต่างประเทศขณะที่มีรายงานว่าบริษัทแห่งหนึ่งในสิงคโปร์จะอนุญาตให้พนักงานชาวมาเลเซียหยุดงานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้านกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียนะคะประกาศให้โรงเรียนรัฐราว 10,000 แห่งปิดทำการในวันเลือกตั้งโดยเกือบ 7,000 แห่งก็จะถูกกำหนดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งค่ะ